ดีครับนี่คือนิวทอล์คชัดเจนเป็นกลางสร้างสรรค์โดยเฉพาะคนไทยหลายคนครับโดยเฉพาะแฟนๆรายการมีโอกาสเดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปที่เมืองนี้ก็รู้จักว่าของดีประจำเมืองมีอะไรเมืองนี้มีมันเมืองนี้มีขนมเมืองนี้มีไอ้นู่นไอ้นี่เต็มไปหมดเราก็ซื้อกันมากล่องนึงสัก1,000 เยนตกประมาณ300 บาทซื้อกันมา10 กล่องนี่ก็คือ 3,000 แค่ขนมอย่างเดียวเนี่ยมาฝากคนตั้งเยอะตั้งแยะทางฮอกไกโดเป็นอย่างนึงเกียวโตเป็นอย่างเป็นกล้วยเป็นไส้อะไรก็ว่ากันไปจะไปที่เกียวโตบอกเป็นชาเอ๊ะเรื่องแบบนี้คนไทยรู้จักกันดีเหลือเกินครับแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยคนไทยรู้จักไข่เค็มชายารู้จักของไม่กี่อย่างที่เป็นโอท็อปเป็น SME ในแบบไทยๆในขณะเดียวกันเรื่องพวกนี้นะถ้าลองเปรียบเทียบกันดูครับเราน่าจะมีโอกาสมากกว่าเราขาดอะไรแล้วเราจะเติมอะไรนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายมิติที่นอกเหนือจากเรื่องของฝากนอกเหนือจากของกินแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างแบรนด์สร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับ SME ได้ด้วยวิธีการอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านประธานสภาวิชาชีพสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนะครับคุณชัยวัฒน์หาสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเวลาผมยกตัวอย่างแบบญี่ปุ่นเนี่ยท่านเคยไปญี่ปุ่นแล้วท่านเคยต้องซื้อของฝากมาฝากใครไหมต้องซื้อฝากลูกหลานเพื่อนฝูงก็ต้องฝากแน่นอนฮะไปโตเกียวต้องซื้อโตเกียวบานาน่าไปไอฮอกไกโดต้องซื้อมันฝรั่งต้องซื้ออะไรแบบนี้ไอเรื่องแบบนี้ญี่ปุ่นเขาทำยังไงจนประสบความสำเร็จเนี่ยคือการที่เขาจะสร้างคำว่าแบรนด์ขึ้นมาอย่างที่เราบอกว่าเมรอน by ฮอกไกโดโอ้มันนะฮะนั่นมันเป็นหรือว่านมจืด by ฮอกไกโดจริงๆแล้วก็มีหลายเมืองเข้าผลิตนะฮะแต่ว่าเขาสร้างว่านมรสชาติแบบนี้แพ็กกิ้งแบบนี้หน้าตาแบบนี้ by ฮอกไกโดคราวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นว่าเราสร้างแบรนด์มันก็เป็นจุดเริ่มต้นก่อนว่ามันต้องเริ่มจากการที่เราต้องสร้างความเป็นหนึ่งของจังหวัดขึ้นมาก่อนนะฮอกไกโดก็เหมือนกับจังหวัดหนึ่งนะฮะในก่อนญี่ปุ่นเวลาการสร้างผมคิดว่าญี่ปุ่นเขามีการญี่ปุ่นเป็นต้นแบบของ SME นะฮะก็มีการสร้างบูรณาการทุกอย่างไปพร้อมๆกันจนกระทั่งถึงว่าทำไมจะต้องสร้างแบรนด์สมมติอย่างตัวอย่างว่าเราอยากจะทำเมลอนจากฮอกไกโดในอดีตผ่านมานานมากว่าเขามีการแนะนำให้ปลูกต้นเมลอนกันขึ้นมาโดยพื้นที่1ไร่เนี่ยสมัยก่อนอาจจะปลูกได้ประมาณสัก500 กิโลทั้งญี่ปุ่นเองโดยจังหวัดฮอกไกโดก็พยายามสนับสนุนให้มีการพัฒนาออกมาว่าจาก500 กิโลคุณผลิตเป็น1,000 กิโลได้ไหมภายใน1ไร่อันที่1อันที่2สร้างรสชาติที่เป็นรสชาติของพื้นที่ในจังหวัดฮอกไกโดแต่พอถามว่าเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วคุณจะขายให้ใครใช่ไหมก็ต้องคิดแบบเบ็ดเสร็จนะฮะขณะเดียวกันเมื่อคุณได้บอกว่าเราผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วภายใต้ฮอกไกโดสินค้าฮอกไกโดมีคุณภาพดีมีประสิทธิภาพในประสิทธิผลในการผลิตดีก็ถามว่าผลิตออกมาเยอะขายใครครับนะเมื่อขายใครปั๊บมันก็ย้อนกลับไปว่าเราก็ต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้ในจังหวัดนั้นๆว่านี่คือสินค้าของจังหวัดฮอกไกโดครับและการสร้างแบรนด์ของจังหวัดฮอกไกโดเราต้องไม่ใช่ใส่เฉพาะสินค้าอย่างเดียวหรือพืชพันธุ์ที่มาจากจังหวัดนั้นๆเราต้องใส่วัฒนธรรมลงไปด้วยนะฮะดังพูดถึงว่าจังหวัดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาก็จะสร้างแบรนด์ก็สร้างแบรนด์สร้างสินค้าของจังหวัดนี้เป็นของสินค้าจังหวัดนี้ใส่วัฒนธรรมใส่รสชาติของจังหวัดนี้เข้าไปเมื่อใส่เสร็จปั๊บเราจะได้แบรนด์ขึ้นมาเราสร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างแบรนด์ขึ้นมาเสร็จก็ถามว่าจะขายใครใช่ไหมสมมติว่าอยากจะขายเราก็ต้องช่วยกันผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องช่วยหาตลาดไม่ว่าจะเรื่องของการส่งออกหรือว่าหาคนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในการที่จะพัฒนาในการที่จะขายเมลอนให้ได้มากขึ้นนะส่วนที่สองส่วนที่สามเมื่อมีการขยายกำลังการผลิตผู้ประกอบการเองก็ต้องการเงินทุนต้องการเงินทุนใช่ไหมเมื่อต้องการเงินทุนไปตัวจังหวัดฮอกไกโดเองก็ต้องมีทางหาทางที่ช่วยเหลือด้วยในการที่จะหาแหล่งเงินให้พวกเขาสังเกตดีนะครับผมมี3อย่างคือ1การพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะอันที่2คือการหาตลาดอันที่3คือการหาแหล่งเงินทุนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรนี่เราพูดกันว่าแบรนด์province อย่างเดียวหรือว่าเนี่ยมันจะประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นยูนิตี้คือเราต้องทำทั้ง3อย่างนี้ให้ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันทีนี้การที่เราจะฉายภาพให้ได้เห็น3องค์ประกอบตรงนี้ที่เราจับต้องเนี่ยมันจะทำยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราผมคิดว่าคนไทยก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นเยอะเราก็รู้กันดีว่าโอท็อปไทยก็มาจากโอวอบ1 village 1 productเหมือนกันแล้วเราก็มีความพยายามในการทำแบบนี้แล้วก็มีการจัดงานอยู่อย่างนี้อยู่เสมอแต่เราก็จะได้ product ที่เหมือนกันเวลาเราไปงานลักษณะนี้เราดูมันคล้ายๆกันเต็มไปหมดอาจจะมีเด่นขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันจับไม่ได้ชัดๆเนี่ยที่ผ่านมา
อะไรที่เราหายไปผมขออนุญาตถามพอดีผมได้คุยกับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะท่านเป็นประธานเกี่ยวเรื่องโอท็อปครั้งแรกเลยท่านปองพลอดิเรกสารขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะผมก็คุยกับท่านผมถามท่านว่าท่านปองพลครับโอท็อปเนี่ยเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นเซอร์ติฟิเคชันครับแต่ต้องถามตรงนี้ก่อนนะฮะคือปัจจุบันนี้มันต้องคิดนิดนึงว่าเราสร้างโอท็อปวันตำบลวันโปรดักต์ขึ้นมาในอดีตเราต้องการสร้างเป็นแบรนด์หรือว่าต้องการเป็นเซอร์ติฟิเคชันนะฮะคือปัจจุบันนี้ถ้าเราไปงานโอท็อปนะฮะเราจะเห็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่ทำผิดต่างจังหวัดคนละจังหวัดกันหรือจังหวัดเดียวกันนะแล้วก็พูดคำว่าโอท็อปแล้วก็ขึ้นไว้ว่าจากจังหวัดไหนจากจังหวัดไหนมันก็เลยกลายเป็นว่าคำนี้มันไม่มี significant ไม่มีความแตกต่างมันกลายเป็นว่าจังหวัดเธอทำอะไรออกมาเธอเอามาขายจังหวัดเธอเอามาขายมันก็ไม่รู้ว่ามันมีความเด่นก็ต่างก็เลยเสนอท่านว่าผมความเข้าใจของผมคือว่าคำว่าโอท็อปเนี่ยเป็นคล้ายๆไป certification ตัวหนึ่งว่าคุณเป็นสินค้าที่ทำจากท้องถิ่นตรงนั้นท้องถิ่นตรงนั้นแล้วก็ได้มาตรฐานคุณภาพออกมาแค่นั้นเองนั่นก็เป็นเซอร์ติฟิเคชันมันแค่จดทะเบียนให้ใช่คราวนี้เมื่อเราได้โอท็อปมาแต่เขาว่ายังไม่มีแบรนด์ประเด็นคือว่าเราจะสร้างแบรนด์จากตรงไหนนะเข้าใจไหมฮะเข้าใจแล้วบางทีโอท็อปแม้ว่าจะได้แชมเปี้ยนก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้ามันยังไม่มีแบรนด์แชมป์ไปมันก็ขายก็ไม่ได้มีประโยชน์คราวนี้เวลาการสร้างแบรนด์ผมต้องการสร้างยูนิตี้คือการที่จะบูรณาการผู้ประกอบการ SME ทั้งระบบเราต้องเริ่มจากจังหวัดจังหวัดเป็นการบูรณาการที่ดีมากๆเพราะว่าคนในจังหวัดเองเขาจะมียูนิตี้ความสามัคคีในการร่วมมือกันถ้าเป็นของภายใต้จังหวัดขึ้นมาใช่ไหมฮะสมมติว่าเราบอกว่าเราจะทำสินค้าสักชิ้นหนึ่งขึ้นมาภายใต้จังหวัดสกลนครแต่ว่าคนที่ก่อนจะได้คำว่าแบรนด์ของจังหวัดสกลนครมาอาจจะเป็นสินค้าโอท็อปนะอาจจะทำผ้าคลามนะฮะเป็นผ้าคลามแล้วได้โอท็อปมาเป็นสินค้าวันตำบลวันโปรดักต์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาเราจะขายออกไปใช่ไหมเราก็มีการตรวจสอบปัจจุบันนี้สกลนครมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเส้นได้ของผ้าคลามทั้งหมดที่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากจังหวัดสกลนครไหมนะเดี๋ยวนี้เป็นพัฒนาไปแล้วนะเพราะว่าการที่จะบอกว่ามีแบรนด์ได้มันต้องเป็นการส่งเสริมทุกอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างนวัตกรรมสร้างสินค้าให้มีคุณภาพหรือสร้างรูปแบบเรื่องบรรจุภัณฑ์เราได้แบรนด์ขึ้นมาได้แบรนด์ขึ้นมาปั๊บเราก็ต้องติดคำว่าอันนี้แบรนด์ของจังหวัดสกลนครแต่แบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์ของแต่ละจังหวัดจะมีแบรนด์ของตัวเองสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นลำปางอาจจะมีแบรนด์เป็นตาไก่ก็ได้เราไม่รู้นะจังหวัดสกลนครอาจจะมีแบรนด์นึงขึ้นมาเพราะนั้นคนที่จะได้แบรนด์ขึ้นมาก็ต้องผ่านโปรเซสกระบวนการทั้งหมดมาแต่เมื่อเขาได้แบรนด์แล้วมันจะต้องช่วยเหลือเขาเช่นกันว่าทำยังไงว่าผ้าคลามนี่นะสินค้าโอท็อปโดยสกลนครแล้วก็มีแบรนด์ของสกลนครติดอยู่คือมันต้องมีแบรนด์ product ของเขาใช่ครับคือ product เอาโอท็อปไปจับก่อนโอท็อปจับก่อนจับก่อนแล้วผลผลิตในจังหวัดแล้วก็เป็นแบรนด์โอท็อปของแบรนด์ของจังหวัดแบรนด์ของเขาเองเขามีอยู่แล้วใช่ไหมฮะถือว่าคุณกฤตรักษ์บอกว่าผมทำมีสินค้าผ้าคลามผมผ่านโอท็อปเพราะว่าผมเป็นวันตำบลวันโปรดักต์ใช่ไหมแบรนด์ของผมคืออภิรักษ์ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ผมต้องการขายออกมาภายใต้จังหวัดหรือส่งออกนอกจังหวัดใช่ไหมฮะผมต้องการสร้างว่าสินค้าของผมมาจากจังหวัดสกลนครใช่ไหมฮะสินค้าผ้าคลามวันตำบลวันโปรดักต์โดยนายอภิรักษ์ภายใต้สกลนครแบรนด์เหมือนกับถ้าผมไปญี่ปุ่นก็มีเนื้อหลายที่แต่ถ้าเป็นเนื้อนี่แบบเนื้อฮิดะอันนี้เนื้อโออิตะหรืออันนี้จะเป็นเนื้ออะไรก็ตามหรือถ้าเป็นมะเขือเทศอันนี้ซื้อจากวากายามะใช่คือในแต่ละเมืองก็อาจจะมีบางอย่างที่คล้ายกันหรือเหมือนกันแต่มันต้องถูกพิสูจน์ที่เราสร้างแบรนด์มันขึ้นมาแล้วจากเมืองนั้นขึ้นมาใช่ใช่ฮะแต่ว่านี่คือวิธีการที่เราจะสร้างแบรนด์มาแต่การสร้างแบรนด์นี่จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นน่ะจะเข้ามามีส่วนร่วมทุกเรื่องเพราะว่าการที่มีส่วนร่วมทุกเรื่องหมายความว่าหนึ่งถ้าคุณจะสร้างสินค้าขึ้นมาให้มีคุณภาพให้ตรงไปตามบริการแล้วมีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องการสร้างผลผลิตได้มากขึ้นนะคุณต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพราะทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จติดแบรนด์อีกต่างหากแล้วจะขายใครใช่ไหมฮะผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีพาณิชย์จังหวัดอยู่จะมีเกี่ยวกับเรื่องทางอุตสาหกรรมจังหวัดอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องคิดว่านี่ผลิตของมาแล้วนะผลิตของมาแล้วนะพาณิชย์จังหวัดหาตลาดให้หน่อยสิคือผมมีความรู้สึกอย่างนี้ผมไม่รู้ผมจะกล่าวผิดเพี้ยนไปเรื่อยผมมีความรู้สึกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการส่งเสริมเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าจังหวัดนี้ได้ทั้งหมดกี่ชิ้น
จังหวัดนี้ได้ทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วเราก็ไปหาทางส่งเสริมแล้วถึงเวลาอ้าวเราระดมมาออกงานพอออกงานแล้วก็มาขายถึงเวลาก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างคือมันไม่ได้เกิดจากรากไม่ได้เกิดจากแก่นแท้ๆว่าเฮ้ยอากาศดีเราจะขายนมหวานเราต้องเป็นนมฮอกไกโดอากาศช่วงหน้าร้อนเราบอกเราปลูกมันดีเพราะฉะนั้นเอามันมาทอดเป็นมันฮอกไกโดอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาคิดมาแล้วรวบยอดแต่ของเราเหมือนมีความว่าไปหามาแล้วนับมาจังหวัดนี้มีแล้ว10ชิ้นแปะยี่ห้อแล้วขายบอกยี่ห้อคือแบรนด์มันคนละเรื่องเลยนะฮะนี่คือประเด็นที่เราผิดเราเข้าใจผิดกันตรงไหนผมว่าเราไม่เข้าใจผิดนะฮะเพียงแต่ว่าเราวางผมว่าไม่ทำไม่ครบเราทำครบแต่ว่าจิ๊กซอมันไม่ต่อกันผมคิดดีกว่าเพราะว่าคือผมไปให้สัมภาษณ์ทุกที่ผมบอกว่าผมไม่ตำหนิการตำหนิเป็นเรื่องง่ายแต่การเสนอแนะว่าจะแก้ปัญหาหรือการจะเสริมยังไงให้มันสมบูรณ์นี่ยากใช่ไหมเพราะนั้นผมไม่ตำหนิมันเนี๊ยบไม่พอถูกต้องไหมถ้ามันจะต้องขายได้มันต้องเนี๊ยบกว่านี้ผมคิดว่าหนึ่งท่อต่อของทุกโครงการเนี่ยมันไม่ต่อถึงกันนะข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองเมื่อต่อไม่ถึงกันแล้วจิ๊กซอเนี่ยมันต่อเป็นภาพไม่ได้นะเมื่อจิ๊กซอต่อเป็นภาพไม่ได้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่มีโครงการต่างๆในการจะช่วยเหลือมันจะไม่มีเขาเรียกว่า target of achievement ไม่เห็นถ้าเราสามารถทำให้ target achievement เนี่ยเป็นภาพเดียวกันมันก็จะเกิด KPI เดียวกันที่ผมงงจริงๆเพราะบางครั้งเวลาเห็นงาน OTOP เวลาไปจัดงานที่เมืองทองนะเจ้าภาพเนี่ยเป็นมหาดไทยคนลงไปส่งเสริมบางทีเป็นพาณิชย์จังหวัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือผมกำลังนั่งงงอยู่ว่าตกลงหรือบางทีบางเรื่องเป็นของอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยผมกำลังงงว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นบูรณาการของพาณิชย์ของอุตสาหกรรมหรือมหาดไทยหรือมันไม่ได้บูรณาการกันแต่มันช่วยกันแบบนั้นผมถามว่าจังหวัดนี่ใครที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในจังหวัดครับผู้ว่านั่นแหละฮะผู้ว่าเป็นหัวโต๊ะอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดทุกอย่างต้องดูแลภายใต้ท่านทั้งหมดถูกต้องไหมฮะแต่ท่านผู้ว่ามาจากกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันนี้ที่โครงการของสภาเอสเอ็มอีที่ชื่อว่าSME Smart Province ครับจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อเรามี3หน่วยส่วนเกี่ยวข้องคือตลาดแหล่งเงินทุนแล้วก็องค์ความรู้นวัตกรรม3ลูปด้วยกัน3ลูปนี้จะดำเนินการได้ต่อเมื่อเราจะต้องให้ทุกส่วนในจังหวัดนั้นๆมาร่วมกันขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพื่อมี Target of Achievement ตัวเดียวกันเพื่อสร้าง KPI เป็นการองค์คาพยพขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดนะฮะโดยมีภาครัฐโดยมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลอยู่ใช่ไหมฮะเป็นคนที่จะกำหนดเรื่องแบรนด์โปรวินซ์ให้คือการที่จะได้แบรนด์โปรวินซ์ผ่านโปรเซสตามที่ผมแจ้งมาปั๊บผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเขาเป็นคนแซมคุณได้แบรนด์โปรวินซ์ของจังหวัดไปเมื่อได้แบรนด์โปรวินซ์ปั๊บคุณก็สามารถเอาแบรนด์ของจังหวัดออกไปขายได้ทันทีพร้อมทุกอย่างทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเมื่อขายไปแล้วคุณจะให้เขาขายได้หาตลาดเขาด้วยพันธุ์จังหวัดหาตลาดเขาด้วยสิใช่ไหมติดต่อทั้งพันธุ์กรุงเทพเราจะมีงานอะไรเราเอ็กซ์พอร์ตไปได้ไหมติดต่อกระทรวงการต่างประเทศดูสิใช่ไหมในการที่เอ็กซ์พอร์ตหรือแม้แต่เมื่อเราสร้างแบรนด์โปรวินซ์ขึ้นมาผมยืนยันว่าเราจะต้องมีสภาวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกงานเพราะว่าผมต้องการที่จะบริการทุกอย่างโดยมีวัฒนธรรมของจังหวัดทุกจังหวัดอำเภอทุกอำเภอเนี่ยใส่เข้าไปมันต้องมีซอฟไซส์มันต้องมีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีตรงนั้นด้วยถูกไหมเราสมมติว่าเราบอกว่าเราจะทำข้าวแตนขายเราต้องสร้างสตอรี่ของข้าวแตนขึ้นมาว่าข้าวแตนรู้ไหมว่ากว่าจะมีข้าวแตนแตงโมเนี่ยมันเป็นไงเราต้องสร้างสตอรี่แล้วการที่สร้างสตอรี่ที่ดีที่สุดก็คือหน่วยงานภาครัฐร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันแม้กระทั่งครามเนี่ยมายังไงเส้นได้มายังไงมันต้องเล่าเขาคิดไปปั๊บกว่าจะเล่ามาปั๊บเนี่ยถ้าเล่าเป็นฮิสตอรี่มาทุกคนจะรู้สึกว่าพร้อมจ่ายซื้อเท่าไหร่ฉันก็จะจ่ายเพราะมันไม่ได้พลาดธรรมดาแบบเดียวที่เราไปโดนที่ญี่ปุ่นเลยใช่ครับเพราะมันเป็นฮิสตอรี่แต่ว่าญี่ปุ่นดีขึ้นมาคือเขามีติดแบรนด์เข้าไปติดแบรนด์ของจังหวัดเข้าไปใช่ไหมเหมือนกับผงโรยไอ้สลายของญี่ปุ่นนะฮะเราจะเห็นคล้ายๆกันหมดแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีแพคเกจจิ้งที่แตกต่างกันเห็นนิดหน่อยแต่ว่าทรงเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะแต่เขาจะมีบอกเราว่าอันนี้จากจังหวัดนี้อันนี้จากวันนี้จังหวัดนี้นี่เป็นการสร้างครับใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเราเห็นฐานแล้วแหละว่าอะไรที่มันขาดแล้วเราจะเติมยังไงเติมเงินเติมไอเดียหรือว่าเติมยังไงให้มันเชื่อมกันได้สักครู่กลับมาครับWe'll be right back.
คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเสริมศักยภาพให้ SME ให้กับ OTOP ให้กับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตามชุมชนอยู่ในจังหวัดต่างๆยังไงครับเพราะว่าที่ผ่านมารัฐก็เดินมาแล้วแหละส่วนตัวนี่ผมพูดเองนะแต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายมันยังไม่ตรงกันด้วยวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรแต่ว่าถ้าเราเห็นตรงกันแล้วเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงแบบไหนบ้างครับคือเราต้องยอมรับนะฮะว่าทางรัฐพยายามที่จะอินเจกเงินเข้าไปในระบบทางด้านการเงินเยอะมากสถาบันการเงินก็พยายามที่จะปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ SME เยอะมากครับประเทศไทยเราตอนนี้มีตัวเลขว่ามีผู้ประกอบการ SME ประมาณสัก 2.7 ถึง 3 ล้านรายนะคร่าวๆนะฮะแต่ว่าในจำนวนนี้มีคนที่อยู่ในระบบของธนาคารแค่ 468,000 รายเท่านั้นเอง 468,000 รายในส่วนนี้มีประมาณ 300,000 รายที่กู้เงินในแง่ของบุคคล อีกแสนกว่ารายเป็นการกู้เงินในแง่ของนิติบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วก็สัดส่วนเกือบ3ล้านรายกับ 400,000 กว่ารายครับคือก็หมายความว่าผู้ประกอบการเนี่ยเกือบ 2,500,000 รายไม่ได้อยู่ในระบบสามารถที่จะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้คือถ้าไม่ทำตัวให้เป็นนิติบุคคลหรือเข้าสู่ระบบมันโอกาสมันก็จะถึงแม้ว่าจะเป็นนิติบุคคลการที่จะเข้าสู่ระบบธนาคารก็ไม่ง่ายมีผู้ประกอบการใช่ฮะมีผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนกับทางกรมสรรพากรประมาณ 600,000 รายครับนะฮะใน 600,000 รายนี้ก็ 400,000 กว่ารายเข้าธนาคารได้แต่อีก 100,000 กว่ารายกับ 200,000 รายก็ไม่ได้นะเพราะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเป็นนิติบุคคลแล้วจะกู้ได้นะฮะอันนี้หนึ่งอันที่สองเนื่องจากว่าทางด้านธุรกรรมทางด้านธุรกิจทุกอย่างในโลกนี้เกิดมาจาก SME ก่อนทั้งนั้น SME ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกที่ในโลกเหมือนกันหมดไซต์ที่ญี่ปุ่นนี่ไซต์ใหญ่ๆบางที่ก็ยังถูกนิยามว่าเป็น SME อยู่ใช่ครับคือมันเป็นเรื่องของการที่ต้องแต่ร่วมกันระหว่างแต่ภาครัฐขึ้นมาด้วยว่าอย่างในประเทศอังกฤษเองหรือประเทศยุโรปเองที่ปัจจุบันนี้เขามี EC member อยู่ในอดีตเวลาเขาออกกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจครับพอเราบอกว่าออกกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจสิ่งที่เขาจะพูดเสมอว่า think small first คือให้มองถึงไอ้ตัวเล็กผลกระทบกับตัวเล็กคือแน่นอนเวลาออกกฎหมายด้านเศรษฐกิจผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ผลแต่เขาจะบอกว่า think small first ว่าก่อนจะออกดูซิไอ้ตัวเล็กๆมันเดือดร้อนยังไงแล้วจะหาทางบ้านเราตัวใหญ่รอดนะที่เดี๋ยวมันจะรอดหมดนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ผมกำลังอยากจะพูดกันว่าเราต้อง think small first ซึ่งนี่ผมก็เคยคุยผู้ใหญ่ว่าทำยังไงครับเพราะว่ากฎหมายทุกออกมาทางด้านเศรษฐกิจตัวเล็กๆจะลำบากใช่ไหมเพราะลำบากปั๊บเขาก็ต้องการตลาดก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีคราวนี้ปัจจุบันก็คือว่าทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยก้าวถึงแหล่งทุนได้นี่ขอรวบรัดนิดหนึ่งเพราะเราไม่สามารถให้ 2.5 ล้านรายเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการเงินได้มันใช้เวลาเป็น10ปีผมคิดว่าอย่างที่หนึ่งคืออย่างสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยเราสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่พร้อมจะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวขอให้เข้านะฮะการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวก็หมายความว่าผู้ประกอบการนั้นเวลาออกขายของก็จะมีแวด 7% นะฮะซึ่งแวด 7% อันนี้ผมเขาท้าความหนึ่งแวด 7% ในบ้านเรา 1% ตอนนี้เจเนเรตเงินเข้าหีบของรัฐในประมาณ 50,000 กว่าล้านครับ70,000 กว่าล้านฮะหมายความว่า 7% ก็หมายความว่ามีเงินเนี้ยเข้าหีบของรัฐในประมาณ 500,000 กว่าล้านถ้าเราสามารถให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่อยๆให้เขาเข้ามาแล้วเขามีแบต 7% ขึ้นมา มองในแง่กับการนี้ทางรัฐไม่ต้องสูญเสียเงินในการที่จะเข้าไปเอางบประมาณไปช่วยเหลือเขานะฮะไอ้แบต 7% เนี่ยตรงนี้มหาศาลอย่าไปมองว่าเขาจะต้องไปเก็บภาษีนะไอ้ส่วนนี้เราต้องค่อยๆพยายามที่จะให้เขาจูงใจเข้ามาระบบมาพอเข้ามาระบบได้เมื่อเข้าระบบได้ปั๊บเราก็ผมเคยเรามีทางสภาเรามีโปรแกรมเกี่ยวเรื่องว่าการวางรากฐานการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว12เดือนแล้วก็12บวก6เป็น18 18เป็น24เรายืนยันว่าถ้าทุกคนเข้ามาหาเราภายใน36เดือนทุกคนจะกู้เงินจากธนาคารได้ทั้งหมดจะกู้มากได้ยื่นแน่นอนเลยแต่ไม่มีการถูกปฏิเสธใช่ไหมฮะถ้าเราใช้เวลาไม่เกิน36เดือนคือ3ปีแต่ถ้าเราไม่เริ่มเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่มีผู้ประกอบการใหม่ๆเข้าไปกู้แหล่งธนาคารเลยคนยังมีความกลัวกันอยู่ว่าการเข้าสู่ระบบการถูกตรวจสอบเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความวุ่นวายนิดหน่อยในช่วงแรกแต่มันจะทำให้ก้าวจากสเต็ปกลางๆให้มันโตขึ้นได้โดยการมีเงินเข้ามาหมุนที่มากขึ้นไซส์มันจะใหญ่มากขึ้นหลายคนยังกังวลพวกนี้คือบางทีกลัวเรื่องเดียวครับกลัวภาษีกลัวสรรพากรมาดูภาษีซึ่งถามผมนะตั้งแต่ผมไป
ไปได้สัมผัสได้คุยกับท่านผู้ใหญ่ทางกรมสรรพากรมาเยอะผมว่ากรมสรรพากรนี่ดีนะในแง่ของหลักการเขาไม่เคยดูท่านท่านคิดดีเขาหลักการเขาดีครับเพียงแต่ว่าจะ implement กันยังไงการที่และภาครัฐจะ implement เข้าไปมันไปช่วยโดยตรงกับผู้ประกอบการไม่ได้มันต้องมีตัวกลางซึ่งตอนนั้นสภา SME เราพยายามเป็นตัวกลางจริงๆแต่เนื่องว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้พรบเราก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆที่มันเป็นการร่วมมือโดยตรงกับระหว่างภาคเอกชนภาครัฐได้หนึ่งเมื่อเรายังไม่มีพรบใช่ไหมแต่เรารู้แล้วว่าเราจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งหมดได้เข้าระบบเมื่อไหร่เข้าระบบมันก็จะเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องการที่ไปคุยกับทางกรมสรรพากรว่าผู้ประกอบการ SME เข้ามาแล้วเนี่ยช่วยผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีให้มีแก๊ปกว้างขึ้นได้ไหมให้มีการคือผมคิดว่ากรมสรรพากรเนี่ย willingness ที่จะทำเพียงแต่ว่าไม่มีตัวการที่ทางกรมสรรพากรจะยืนยันได้ว่าแล้วคุณจะเชื่อใจพวกคุณได้ยังไงพวกคุณหลบภาษีกันอยู่นั่นแหละแต่ผมเลยบอกว่ามันมี2กรณีคือ1ภาษีที่เสียกรมสรรพากรอันที่2คือ VAT 10% ซึ่งอนาคตแล้วทุกอย่างมันจะลงหีบรัฐหมดเลยนะฮะมันตรงนี้ถึงผมพยายามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ทุกท่านเข้ามาเถอะฮะอย่ากลัวอย่ากลัวเรื่องการเสียภาษีหลบไปแล้วไม่เป็นไรก็จัดแต่งตัวใหม่เดี๋ยวสภาเอสเอ็มอีไม่ได้พรบเสร็จปั๊บสภาเอสเอ็มอีก็จะไปคุยกับกรมสรรพากรว่าเอาอย่างนี้แล้วก็เข้ามาปั๊บเราจะมีผ่านสมาคมต่างๆเนี่ยเราตัวกฎหมายของสภาตัวกฎหมายของ SME นะวันนี้มันมีอะไรที่มันต้องเดินแต่มันยังเดินติดขัดอยู่แล้วมันทำให้ไปไม่ได้คือมันมีเรื่องตลกคุยกันนะฮะตอนนี้ในสื่อเขาเยอะมากนะฮะเขาบอกว่าปี2543เรามีพรบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมมาพรบ SME เนี่ยแหละพรบ SME นั่นภาครัฐถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่พรบวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมภาคเอกชนเลยครับให้มีองค์กรให้กับรัฐแต่การที่จะเข้ามาแล้วตกลงนี่วิสาหกิจแล้วส่งเสริมใครคือปัจจุบันนี้อันนี้ผมพูดไม่ได้แต่อันนี้ก็พูดเป็นฟังว่ามันมีประมาณสัก9องค์กรนะฮะที่สามารถที่จะของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐได้ในการเกี่ยวเรื่องงบประมาณเรื่อง SME ขึ้นมา9องค์กรซึ่ง9องค์กรนี้ก็เป็นพวกมูลนิธิสมาคมเท่านั้นเองแต่มันเป็นไปไม่ได้ฮะสิ่งทุกนี้มันเรามีสมาคมทั้งหมดในประเทศผ่านทางกระทรวงได้ 90,000 กว่าสมาคมไม่รวมมูลนิธิไม่รวมชุมชนไม่รวมสมาคมที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยฮะใช่มีสมาพันธ์มีสหพันธ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยที่ไม่มีกฎหมายรองรับแต่สภา SME มีสภามีกฎหมายรองรับซึ่งสภาเป็นตัวกลางตัวเดียวที่จะมีพรบและในการเป็นศูนย์ขุนกลางในการที่รวบรวมผู้การ SME ทั้งหมดนี่เป็นส่วนฮะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไม่มีตัวแทนของภาคเอกชนก็ไม่มีกฎหมายรองรับให้กับคำว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็ไม่มีประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ภาครัฐทำไปส่งเสริมใครฮะถูกต้องไหมฮะถึงส่งเสริมไปเรารู้ว่าเขาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME แต่จริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ SME ทั้งประเทศไทยผมบอกว่าเขาเป็นตัวแทนผู้ประกอบการ SME นะฮะแต่ไม่ใช่ของทั้งประเทศไทยคือมาจากสมาคมคือขั้นตอนกลไกเนี่ยมันต้องชัดถ้ามันชัดปุ๊บมันจะสามารถบอกได้เลยว่ามันจะเป็นตัวแทนมันไม่ใช่เป็นมูลนิธิเป็นชมรมเป็นสมาคมอะไรต่างๆที่ดูแลเฉพาะในซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดใหญ่ทั้งประเทศใช่ฮะใช่เมื่อเราจะผลักดันเกี่ยวเรื่องการทำยังไงให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวมันก็ต้องเริ่มต้นจับมือกับทางภาคเอกชนด้วยครับผมมีโครงการอันหนึ่งที่ผมทำกับทางธนาคารเอกชนที่หนึ่งนะฮะแต่นามไม่ได้ที่จังหวัดขอนแก่นเรามีความคิดต้องกันว่าถ้าเกิดปล่อยให้การแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆธนาคารจะไม่มีลูกค้าอีกต่อไปจะหายไปเรื่อยๆเพราะเมื่อระบบบัญชีเดียวเข้ามาตามกฎหมายแล้วธนาคารเองที่มีกลุ่มผู้การได้สมีที่มีอยู่ปั๊บก็มีบัญชีเดียวบ้าง2บัญชีบ้าง3บัญชีบ้างก็ต้องตัดทิ้งไปคราวนี้ผู้ประกอบการใหม่ๆที่เข้ามาก็ไม่มีแต่เราเห็นพ้องต้องกันว่ามีครับเราก็สร้างเขาขึ้นมาสิครับเราต้องช่วยกันสร้างแล้วเราก็ทำต้นแบบไปแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเราทำแค่10บริษัทแล้วก็เขายังไม่ได้เข้าเลยนะบอกว่าเราสอนเขาว่าถ้าคุณเข้ามาตั้งบริษัททำให้ถูกต้องซะครับ12เดือนคุณทำให้ถูกต้อง1รอบบัญชีถ้าไม่ติดเครดิตบูโรนะถ้าติดเครดิตบูโรก็ให้8เดือนแล้วกันนะเป็น6เดือนเป็น18เดือนคุณไปทำนักเข้าระบบบัญชีมานะและเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็สามารถเอาเอกสารนี้ไปยื่นทางธนาคารได้โดย5อย่างทำ3อย่างห้ามทำ
สามอย่างห้ามทำหนึ่งในนั้นคือห้ามหนีแบต 7% เราขอไว้เพราะนั้นเราขอเรื่องตรงนี้มาแล้วเราบอกว่าภายใน18เดือนนี้คุณสามารถเข้ามากู้ในระบบได้รัฐก็แฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้รัฐก็แฮปปี้ทางด้านธนาคารเองก็แฮปปี้แต่ตัวเขาเองก็เข้าสู่ระบบแต่ว่าเราบอกว่าการที่จะทำมันต้องช่วยกันทั้งระบบฮะคือสถาบันการเงินภาคเอกชนต้องช่วยกันทั้งระบบด้วยในการที่จะทำแต่โครงการนี้มันใหญ่ผมมีเป็นเปเปอร์หมดแต่ว่าถ้าพูดในงานก็คงไม่พร้อมเยอะมากใช่ไหมตอนนี้ณวันนี้ SME ที่มีความกังวลกันอยู่หรือว่าอยู่ในสภาวะที่เขาขาดอะไรเนี่ยมากที่สุดณวันนี้กับสภาวะการค้าขายที่ดูเหมือน ว่าอาจจะหลายคนบอกว่ามันไม่คล่องขาดเงินคือสมัยก่อนเราอาจจะฟ้องว่าเมื่อปีหลังจากปี2543มาแล้วประมาณสัก4445ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการขาดสภาพว่าค่าภาพคล่องทางการเงินครับเพราะว่าเมื่อวันนี้จริงๆเงินคล่องเงินในระบบก็เยอะมากไม่ฮะไม่ปี40เราไปปิดเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งหมด58บริษัทใช่มั้ยฮะครับสมัยก่อนผู้การ SME กู้จากพวกนี้หมดครับอืมเพราะกู้จากธนาคารไม่ได้เค้าเอกสารก็ไม่พร้อมป้าช่วยป้าอยากป้ามีทรัพย์อยู่ประมาณ3ล้านป้าจะขอกู้สัก 500,000 ได้ไหมจะเอาเงินไปให้ลูกซื้อรถแต่ป้าผ่อนได้ป้ามีอะไรพวกเนี้ยไปเงินตุนหลักทรัพย์ก็ปล่อยให้แม้ที่ดิน3ล้านจะไป 500,000 ป้าก็โอเคจบไปแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่ดินปัจจุบันนี้ในอดีตอ่ะกู้ยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์ของธนาคารมากกว่าปัจจุบันนี้ธนาคารก็หย่อนลงมาเรื่อยแล้วนะธนาคารพาณิชย์นะฮะแม้แต่ทางภาคธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสภาเราก็ไปร่วมเกี่ยวเรื่องกิโยตินในการที่จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆของการปล่อยกู้ก็ลงไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่พร้อมอะฮะเมื่อไม่พร้อมมันกู้ไม่ได้เราก็ว่ากันไม่ได้จริงๆถ้าไม่เข้าสู่ระบบไม่ได้มีตรงนี้ยังไงก็ไม่ได้เงินที่มีอยู่มากมายหย่อนยังไงก็เข้าไม่ได้อยู่ดีแล้วขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ก็ไปกู้คือเขาก็จะมีการกู้กันเองอันที่หนึ่งอันที่สองก็ไปกู้เกี่ยวเงินนอกระบบตอนนี้จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแก้ปัญหาถูกหรือเปล่าแต่ก็ต้องทำก็คือว่าตั้งสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมาที่สามารถที่จะปล่อยกู้ได้ให้กับผู้ประกอบการเห็นไหมตอนนี้เราจะมีนอนแบงกิ้งใช่ไหมนั่นน่ะผมเชื่อว่านั่นก็พยายามที่จะหาทางออกให้คือภาครัฐเห็นนะแต่ว่าคือธนาคารปล่อยไม่ได้จะทำยังไงธนาคารผมว่าก็คงจะต้องนับหนึ่งให้ถูกด้วยกันที่ให้ทุกคนสามารถที่จะทำเป็นกิจการที่ถ้าเรามี target achievement ตัวเดียวกันนะทุกคนจะเห็นนะภาครัฐก็รู้ว่าจะทำเพื่ออะไรจะส่งเสริมเกี่ยวเรื่องนวัตกรรมนวัตกรรมมาเสร็จปั๊บคุณหาตลาดให้เขาด้วยนะตลาดมีเงินมีคุณมีตลาดมีเสร็จปั๊บคุณต้องหาเงินให้เขาด้วยนะคือทำแล้วมันต้องครบวงจรครบวงจรไม่ใช่ว่านวัตกรรมส่งเสริมให้ผมยังจำได้ส่งเสริมให้ปลูกข้าวเหนียวกล้องจากไล่หนึ่งโอ้ได้เป็น8เกวียน9เกวียนโอ้ดีมากเลยผมบอกว่าทำเสร็จแล้วแล้วหาตลาดได้เข้าไหมผมถามข้อที่2แค่นั้นเองหาตลาดได้เข้าได้ไหมแต่ข้อนี้ไปไม่ได้อันนี้จบเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างคือ KPI อาจจะของแต่ละอันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นมันถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างคำว่า KPI รวมคือ SME Smart Province ได้มาให้มีจุดรู้ว่าทุกอย่างที่เข้ามาจะสนับสนุนทางด้านนวัตกรรมให้มีการผลิตมากขึ้นได้ขายได้ขายได้มีเงินได้คุณต้องคิดให้เบ็ดเสร็จเป็นการร่วมกันทำทั้งหมดนี่เป็นทำเสร็จปั๊บทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบหมดเลยครับมีเวลาขออัปเดตใหม่วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับเราฉายภาพ25นาทีได้ไม่ครบครับแต่อย่างน้อยก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจว่าถ้าจะโตเนี่ยแนวความคิดแบบนี้วิธีการแบบนี้เราจะเอากันด้วยไหมวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ